าวพรเมียหนุ่มโรงงานเปิดตัวกับหนุ่มคนใหม่มองหน้าชัดๆหน้าคุ้นมากเชื่อว่าหลายคนยังจำกันได้กับกรณีการเสียชีวิตของนายทะนาสันหรือใหม่หนุ่มโรงงานวัย33ปีที่ต้องออกมาเส้นสังเวยชีวิตให้เมียรักเมื่อช่างกิจบางบ่อชั่วรักของสาวพรภรรยาสาวอุ้มไปเคลียร์ใจสุดท้ายจบลงด้วยการต้องแลกชีวิตแต่หลังจากที่ทำการสถาปนากิจนายใหม่หนุ่มโรงงานผู้เป็นภรรยาอย่างสาวพรก็ได้ลั่นวาจาเอาไว้ว่าเธอจะไม่มีสามีใหม่อย่างแน่นอนเพราะนายใหม่คือผู้ชายที่ดีที่สุดแล้วรองจากพ่อของเธอทว่าในโลกออนไลน์ต่างแชร์กันสนั่นเนื่องจากในช่อง TikTok ของนายเอกชัยโลกใบที่3ของสาวพรได้แชร์โมเมนต์หวานๆกับสาวหน้าคุ้นก็คือสาวพรนั่นเองลงอวดในโซเชียลพร้อมกับบอกว่าจะเริ่มต้นกันใหม่สำหรับโลกใบที่3ของสาวพรที่ดูเหมือนว่าตอนนี้จะกลายเป็นหนึ่งในใจเธอแล้วหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่ถ้าพูดถึงคลิปฟรอดข้ามเกียร์รถหลายคนร้องอ๋อแน่นอนเพราะนายเอกชัยคือคนที่อยู่ในคลิปและที่สำคัญคลิปดังกล่าวเป็นเหตุการณ์วันที่8มกราคม2567ขณะที่ใหม่เสียชีวิตวันที่27มกราคมในวันที่สามีก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเมื่อไปตรวจสอบในบัญชี TikTok ของนายเอกชัยพบว่าเขาได้ตั้งโปรไฟล์เป็นส่วนตัวไปแล้ว